าเจนะคะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่คนอาจเชื่อคลิปนะคะว่าจีจะมาทำคลิป favorite ของเดือนที่แล้วซึ่งคือเดือนมิถุนาโอเคจีรู้ว่ามันผ่านมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วซึ่งคือเราไม่มีเวลาอัดคลิปว่าเข้าใจพอทุกคนนั่นแหละคือจีถามใน IG ไปนะคะว่าทุกคนอยากให้จีทำคลิป favorite หรือว่าไม่ทำนะคะแล้วนี่ก็คือคำตอบนะคะคลิปนี้แหละคือคำตอบแล้วก็นี่ก็คือคำตอบโอเคนั่นแหละเนาะซึ่งถ้าใครยังไม่ไปติดตาม IG ของจีนะคะจีลิงก์ไว้ให้ใต้ข้างล่างนี้หรือว่าทุกคน you know ไปเสิร์ชได้นะคะว่า underscore dinajj_ แล้วเราจะมาทำคลิป favorite กันนะคะซึ่งคือเดือนที่แล้วก็มีสิ่งที่ชอบอยู่หลายอย่างพอสมควรนะคะที่ซื้อมาแล้วก็จะมารีวิวนะคะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งเป็นของที่จีชอบนะคะซึ่งจีก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าอาจจะเป็นการแนะนำสิ่งบางอย่างให้ทุกคนเผื่อทุกคนชอบอะไรงี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปอันนี้นะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเอาหมวดแรกก็คือพวกหมวดแบบว่า beauty products ไหมบอกว่าพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมมันจะน่ารักดีไหมไม่รู้โอเคก็จะมีอยู่3อย่างที่จีใช้แล้วจีชอบมากนะคะก็มีอยู่3อย่างนี้เดี๋ยวเรามารีวิวพวกแบบว่าบำรุงหน้าอะไรกันนี้ดีกว่านะคะซึ่งอย่าโอเคก็อันแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือ Himalaya Hers Pores หรอง่ายๆก็คือมันเป็น under eye cream นะคะก็คือเอาไว้ทาใต้ตาของเราเวลาเราแบบว่าตั้งแต่ดำอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราบำรุงให้มันขาวขึ้นนะคะทุกคนซึ่งจีว่าจีใช้อันนี้แล้วมันเห็นผลนะคะราคาไม่แพงนะคะทุกคนไม่แบบคือส่วนมากกับพวกบำรุงผิวมันจะแบบมันจะเป็นอะไรค่อนข้างที่ราคาเกินแบบ 5-600 ป่ะอันนี้ราคาแบบไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะคะซึ่งจีชอบมากคือจีใช้ก่อนเนาะจีใช้หลังก่อนแต่งหน้าจีใช้แบบหลายๆอย่างนะคะซึ่งนั่นแหละพอคลิปนี้ไม่ได้แต่งนะคะทาแฮร์ลิปอย่างเดียวนะคะนี่คือหน้าสดทาแค่แป้งเด็กอะโอเคนะคะอันนี้คือจีซื้อที่อีแวนบอยนะซึ่งจีไม่รู้ที่ไหนมีใครไหมจีไม่รู้ว่าวัตสันหรือกูดมีดใครไหมนะแต่ว่าจีก็ซื้อที่อีแวนบอยเนาะอยากที่ใช้เหมือนจีนะคะจีเคยรีวิวแบบพวกคลิปแต่งหน้าหลายครั้งแล้วพวกตัวนี้ก็มันดีนะทุกคนก็แนะนำว่าใครชอบก็คือใครใต้ตาดำอ่ะก็ไปซื้อมาใช้ you know โอเคจีก็มีอันนี้นะคะมานำเสนอซึ่งเป็นของ Innisfree นะคะเป็นแป้งคุมมันทุกคนคือโอเคทุกคนตรงนี้มีใครหน้ามันไหมจีเองจีเป็นคนหน้ามันมันก็ไม่ได้หน้ามันขนาดนั้นเว้ยแล้วมันก็มันแหละแต่มันก็แบบไม่ได้มันแบบ crazy อ่ะ you know ก็นั่นแหละก็คืออันนี้นะคะมันเป็นแป้งที่จีรู้สึกว่าพกไปโรงเรียนได้จีรู้สึกว่าเป็นแป้งที่แบบพกไปโรงเรียนได้ซึ่งคือโรงเรียนมันไม่ให้แต่งหน้าใช่ปะแต่แป้งเนี้ยมันเป็นแป้งสีแบบขาวๆนะคะทุกคนก็เปิดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมข้างในเป็นแป้งเหมือนเด็กธรรมดาเลยนะคะทุกคนซึ่งมันใช้ดีมากทุกคนคือจีชอบมากคือจีชอบพกมันเล็กอะทุกคนดูความเล็กของมันนะแล้วก็เวลาจีแบบว่าต้องการจะใช้อะคือจีก็หยิบมาจีไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะอะไรคือมันก็เป็นแป้งธรรมดาคือปกติจีไม่ค่อยใช้แป้งแบบพวกสีที่เขาแต่งหน้ากันนะจีชอบใช้แป้งอย่างเงี้ยมากกว่าหรือว่าจีติดตั้งแต่เด็กวะแต่ว่าจีชอบมากเลยจีไม่รู้จะพูดไงอะคือจีจะให้คะแนนแบบเต็ม10ไปเลยอะอะไรเงี้ยอันนี้ราคาอยู่ที่ไม่เกิน300ส่วนตัวจำราคาไม่ได้เพราะว่าใช้แบบมานานมากแล้วแต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วแบบคือมันคือจีใช้มาเป็นเดือนแล้วจียังใช้ไม่หมดเลยก็หลังจากทาแป้งนะคะก็จะเป็นพวกลิปนะคะซึ่งอยู่เนี้ยจีไม่ค่อยชอบใช้แบบลิปสีอะแต่วันนี้ใช้ไงเพราะว่าเปลี่ยนมากเพราะว่าใช้ลิปนี้มาทุกวันเบื่อแล้วเหมือนกันมันเป็นลิปอันนี้นะคะเป็นของ Innisfree ซึ่งจีเห็นรีวิวในนี่มาเว้ย Instagram แล้วเราก็แบบเฮ้ยตามหาราคาก็ไม่เกิน200อะนะคะทุกคนก็มันเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเป็นระดับชมพูน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะซึ่งจะเขียนว่า Innisfree ตรงนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมเนาะนั่นแหละพอเปิดออกมานะคะอุ๊บอย่างนี้ใช่ปะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เว้ยนี่มันเป็นอย่างนี้เว้ยทุกคนซึ่งทาออกไปมันก็จะคล้ายลิปตินนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะทาดูประมาณเนี้ยทุกคนไม่รู้ว่าออกไหมออกนะก็เหมือนลิปมันแต่มันแค่มีสีงงปะลิป Innisfree ที่จำราคาไม่ได้เหมือนกันพอว่าทุกคนจะเข้าใจที่จะพูดหรือไม่ก็ลองไปหารีวิวใน Twitter หรือลองหารีวิวในพันทิปหรอโอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นหมดหมู่พวกกระแต่งตัวปะซึ่ง no we don't have เสื้อนะคะวีไม่มีเสื้อจะมาแบบรีวิววันนี้นะคะแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากซึ่งเราซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่า
เราไม่กล้าโชว์ทุกคนสักทีนะคะซึ่งเราจะมาโชว์กันวันนี้มันคือรองเท้าคู่นี้นะคะทุกคนเป็นของพูม่านะคะซึ่งประเด็นคือทุกคนก็จะแบบพี่จีซื้อตามแบ็คพิงค์ปะเนี่ยเปล่าน้องเปล่าพี่ไม่ได้ซื้อตามเว้ยคือเอาตรงๆปะพี่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าพี่ซื้อมาได้ยังไงนะคะมันคือรองเท้าสุดน่ารักที่มีโบอยู่ข้างหลังอย่างนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วเรามีเรื่องอยู่ว่าจีเนี่ยเดินไปร้าน Carnival ใช่ปะแล้วเราอยากได้สนีกเกอร์ใหม่มากเราไปดู Adidas เว้ยแล้วไปดูทุกอย่างแล้วเราก็แบบเจอรองเท้าพูม่าคู่นี้ตอนแรกก็คือจะเก็บตังค์ไปซื้ออันที่บางทันเคยทำอะที่มันเป็นสีค่ะแล้วตรงเนี้ยเป็นสีดำที่มันเป็นของบางทันที่บางทันเคยอันนี้แต่เราอยากได้นั้นมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบรองเท้าแบบพวกสไตล์อย่างนั้นนะทุกคนแบบขาดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีเราเดินไปแบบว่าเฮ้ยจะซื้อแบบบางทันไหมแต่ว่าตอนนี้จริงไม่รู้ว่าของบางทันมันแบบหมดเวลาพรีเซนต์ไปยังนะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อคู่นี้ดีแล้วก็ตอนแรกก็ทำใจแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ซื้อดีอะไรอย่างนี้คือวันนั้นนะคือแบบเป๊ะมากคือมันเป็นคู่ที่แบบเฮ้ยโซคิวมากทุกคนแล้วแบบเฮ้ยทำใจอยู่นะมั้งว่าจะเอา Adidas หรือว่าจะเอา Puma เพราะเป็นส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนชอบ Adidas มากไม่เคยใส่ Puma เลยเว้ยแต่พอแบบลองอ่ะคือมันนิ่มอ่ะทุกคนคือเราบอกว่าพี่คะขอลองได้มั้ยคือแบบเฮ้ยมันนิ่มมากคือที่ร้านคือร้าน Carnival เขาจะมีแค่2สีคือสีดำกับสีชมพูแล้วเราอ่ะคือ you don't know หรอกว่าไอชอบสีชมพูทุกคนคือแบบใน my life ก็คือสีชมพูมากเลยคือแบบควรเปลี่ยนสีที่ชอบไหมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คนมุมมิงเว้ยแต่พวกเขาชอบสีชมพูคืออะไรวะพ่อจ๋าซื้อให้หน่อยสิแต่ประเด็นนะคะคือจีไม่ได้ให้พ่อซื้อให้นะคะซื้อนี่แหละตังกูทุกคนก็คนนี้ก็เกือบ 4,000 นะคะ 3,800 วันนั้นก็แบบโอ๊ยไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยคือคิดในใจแบบว่าจะเสีย 3,000 จริงๆหรอแต่มันก็ดีนะมันน่ารักดีมันเหมาะกับการไปใส่แบบ dinner walking อยากได้อะเข้าใจป่ะแล้วก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยหรือไม่เอาดีวะกลับมาที่บ้านเว้ยสักพักนึงอะมันมีแบบอินิวขึ้นว่า Black Pink เป็นพรีเซนเตอร์แล้วพิงค์เหรอก็เลยโอเคลิซ่าใส่สีชมพูโอเคไม่ซื้อเลยแล้วก็ไม่รักเลยอะไรได้กลับมาแล้วสีชมพูแต่จริงเพราะว่าเราเห็นก่อนแบ็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแหละแต่สีดำสวยมากซึ่งสีดำแบบโอ้โหทุกคนเขาลดแนะนำบอกว่าถ้าชอบจริงๆอ่ะมันมีสีดำเว้ยแต่สีดำมันสวยมากเว้ยแต่แบบเรารู้สึกว่าสีชมพูมันเหมาะกับเรามากกว่าไงแล้วเรามีรองเท้าสีดำแบบเยอะแล้วอ่ะเข้าใจปะเราก็เลยแบบอันนี้แล้วกันนะกันนี่แหละหมดไปนะคะกับตังค์ 3,800 ของตัวจีแนะนำว่าจะเอาอะไรคือจีเป็นคนที่บอกว่าต้องคิดก่อนว่าเดือนนี้จะใช้จ่ายอะไรไหมถ้าไม่ใช้จ่ายก็นั่นแหละเปย์แม่งเลยทุกคนง่ายแค่นี้ง่ายมากการเสียตังค์หลายพันนี่มันง่ายมากทุกคนมันแค่จ่ายเงินปุ๊บไปแล้วตังค์เราหายไปแล้วทุกคนมันเหมือนกับการซื้ออัลบั้มทุกคนงั้นเลยโอเคต่อมานะคะซึ่งอันนี้มีคนถามแบบเยอะมากในไอจีว่าพี่จีคะพี่จีใช้เคสอะไรคะอะไรอย่างงี้อย่างนี้จริงๆแล้วพี่ใช้เคสอันนี้นะคะนี่คือเป็นเคสใส่ธรรมดานะคะซึ่งคือจีอ่ะใช้อันนี้ถ่ายรูปลง IG แบบบ่อยมากแล้วคนถามว่าพี่จีซื้อที่ไหนคือจีซื้อมา99 บาทไทโปซึ่งมันลดราคาเวอร์จีแบบ why not like you know คือมันเป็นความแบบจะพูดว่าทำเลยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ปะแต่มันแบบสวยมากทุกคนคือเนี่ยคือแบบมันเป็นเคสใสแต่ว่ามันมีแบบทองเหรอเขาเรียกว่าอะไร something I don't really know okay นั่นแหละนะก็คือซื้อจากไทโปเคนะจบนะคำถามเรื่องเคสอันนี้จบแล้วนะโอเคปะโอเคต่อมาเป็นเรื่องเทคโนโลยีมากนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี่ก็คือทุกคนอาจจะสังเกตบ้างทุกคนจะไม่รู้ทุกคนติดตาม IGGG ทุกคนจีว่าทุกคนน่าจะรู้ทุกคนไม่ติดตาม IGGG ทุกคนก็อาจจะไม่รู้ว่าจีได้มีกล้องตัวใหม่ซึ่งไม่ใช่กล้องที่ถ่ายอยู่โน่ทีนี้มันคือกล้องที่เรารักมากแล้วไม่กล้าเสียกล้องนี้ไปมันคือกล้องที่เราใช้ vlog นี่มันใช้เวลาโทรปะก็คือถ้าใครติดตาม IG จีก็จะรู้ว่าจีมีกล้องตัวนี้แล้วซึ่งมันคือกล้อง Canon G7X Mark II นะคะตอนแรกอยากได้ Mark 1เว้ยคุณแต่แบบเขาบอกว่ามันไม่มีผลิตแล้วก็เลยแบบโอ๊ยเอา Mark 2ก็ได้วะก็เลยเอา Mark 2มาซึ่ง Mark 2ราคาแพงกว่ามาร์ค1นะคะทุกคนนี่ก็คือนะคะให้ดูตัวกล้องเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้กล้องนะคะสามารถฟลิปขึ้นได้อย่างนี้เป็นงั้นล่ะนี่คือ180องศานะคะทุกคนนิ้วกูจะบังทําไมนะคะนี่คือประมาณนี้เนาะแล้วก็มันก็สามารถฟลิปได้อย่างนี้สมมติว่าเราจะถ่ายจากมุมต่ํานะคะทุกคนฟลิปอย่างนี้เลยค่ะนี่เห็นตรงนี้ชัดเจนดูข้างล่างเวลาจะถ่ายแบบหุยใครเดินมาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเข้าใจปะจากนั้นก็จะมีแฟลชน้อยๆตัวของเรานะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ 1, 2, 3ทุกคนมันโคตรคิวเลยเว้ยโอเคนะคะวิธีการเปิดก็คือตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้นะคะทุกคน
ซึ่งกดคำว่า off on ตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นไงเราสามารถซูมออกได้นะคะโอ้ตัวนี้มี wifi ในตัวเลยทุกคนก็สามารถแบบมีแอปส่งเข้าโทรศัพท์เลยง่ายดีทุกคนถ่ายรูปปุ๊บอยากลงเลยก็ส่งเข้าเลยอะไรอย่างนี้ค่อยง่ายนะคะราคาแบบเอาตรงๆเลยนะราคาอยู่ที่21,000ที่ซื้อมา21,000แต่ว่าที่เราซื้อมาเพราะว่าเราต้องการอัปเกรดจะได้ถ่ายคลิปดีๆนะคะซึ่งจีจะบอกว่าคลิปที่จีไปเที่ยวเกาหลีคือจีใช้มิโรเลสแล้วมิโรเลสมันหนักมากทุกคนมันคือกล้องตัวเนี้ยซึ่งมันหนักมากใช่ปะซึ่งทุกคนดูนะเวลาจีถ่ายจีต้องแบบมีการซูมอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้คืออย่างเงี้ยคือมันต้องแบบไหนขั้นตอนแล้วเวลาเปิดแล้วเวลาแบบหมุนอะแล้วมันก็ต้องถืออย่างเงี้ยคือมันหนักทุกคนจะให้กูบอกอย่างนี้เหรอย่องอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้เข้าใจปะคือมันหนักเว้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพวกหมุดหมู่พวกซีรีส์พวกเพลงเรียกว่าหมุดหมู่อะไรเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราหรือเปล่าไม่รู้นะเอาพวกเพลงก่อนซึ่งทุกคนก็รู้นะคะว่า Queen ของเราคัมแบ็คคือแบบเพลงคัมแบ็คมันคือเลยแบบว่า Oh my god มากทุกคนซึ่งนั้นก็เปิดอัลบั้มมาเป็น first mini อัลบั้มหรือเปล่าใช่มั้ยที่ชื่อว่าอัลบั้ม Square Up ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้ซื้อบั้มทุกคนยังไม่มีตังค์เรามีตังค์ก่อนเดี๋ยวซื้อบั้มให้โอเคป่ะก็คือในอัลบั้มนี้จะออกมา4เพลงเว้ยซึ่งมันจะมีเพลงจุดๆๆจุดโอเคเปลี่ยนเพลงจากนั้นก็จะมีเพลง Forever Young โอเคแล้วก็กูจะร้องเพลงทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็จากนั้นก็จะมีเพลง Willy ซึ่งส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยชอบเพลง Willy มากสุดคือแบบทุกคน Willy มันคือ everything และท่อน Lisa Lab ก็คือ everything หนักมากถึงขั้นต้องหยิบโทรศัพท์มานะคะทุกคนBeen calling you baby, why don't you tell me baby for real? What's the deal? Got your feel and you're feeling me. Hey, I don't play with the fake. Keep it real with me.นั่นแหละทุกคนคือมันเป็นเพลงที่แบบว่าซอฟแล้วมันก็จะอีกอะไรเขาบอกว่าเข้าใจว่า feeling ปะคือชอบเพลงนี้มากเว้ยทุกคนนั่นก็เป็นเพลงเดียวที่น่าจะชอบที่สุดตอนนี้สุดท้ายของคลิปนี้ก็คือพวกซีรีส์นะคะซึ่งจีจะบอกซีรีส์ชื่อนี้ซึ่งจีรู้ว่าซีรีส์อันนี้มันออกมานานแล้วคือทุกคนจะแบบว่าพี่จีคะซีรีส์นี้มันออกมาแบบนานแล้วไม่ใช่หรอคะคือพี่รู้เว้ยแต่ว่าพี่ไม่ได้คนแบบว่าติดตามซีรีส์แบบ 100% ปะแต่ว่าคือเป็นซีรีส์ที่แบบโอ้ my god มึงคือมันดีมากอะไรอะก็คือซีรีส์ The Rich Man เว้ยคือเรารู้สึกว่าเราสงสารพระเอกอะไม่ใช่ว่าพอซูโฮเล่นนะ no เออก็จริงๆก็ใช่แหละพอซูโฮเล่นแหละไม่มีอะไรหรอกไม่เว้ยคือเราดูไตเติ้ลหนังเว้ยแล้วเราก็แบบมันดีอะมือผู้หญิงน่ามากเลยอะโอ้คิมโบราของเราคิมโบรามึงคือมันเป็นเรื่องที่แบบเคยสงสารว่าอีกคนหนึ่งที่แบบนั่นไปแล้วอะทุกคนซึ่งใครยังไม่ดูก็ไปดูนะคือมันแบบตลกมั่งเสียใจมั่งโรแมนติกไหมนิดนึงเว้ยแบบคือผู้ชายเป็นโรคอะไรจำหน้าคนไม่ได้วะมันมีโรคนี้ด้วยเหรอคือลองไปเซิร์ชได้นะที่เว็บ K series The Rich Man and Poor Woman ปะ something อะไม่รู้แต่มันดีมากๆอะทุกคนก็แนะนำว่าใครชอบซีรีส์ก็ไปดูนะคะเออทุกคนเรามีหมุดหนึ่งคือหมุดคอนเสิร์ตทุกคนแป๊บเรารู้สึกว่าหมุดนี้มันต้องมีเว้ยถ้าใครแบบว่าอยู่ด้อมมอนเบเบ้อะมอนเอกะก็คือแนะนำได้ป่ะว่าให้ไปคอนนะเพราะว่าทุกคนคือแบบเฮียคือปีที่แล้วมันยังดีอะปีนี้มันก็ดีเว้ยซึ่งแบบถ้ามันมีอีกอะให้แนะนำแบบเฮ้ยให้ไปเว้ยคือแบบทุกคนจะเข้าใจถึงความมันของมันนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูคอนมอนเอกอะจีจะทิ้งไว้ที่ไอนะคะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนั่นแหละก็คือจีทิ้งปุ่มไอไว้ให้ทุกคนเข้าไปดูคอนหลอกที่จีทำไม่ได้จะเรียกวิวแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูว่าคือมันจริงๆทุกคนคือแบบชอบมากอะทุกคนคือเราไม่ได้เป็นมอนเบเบ้เต็มตัวแล้วเมื่อก่อนเราแบบบ้ามอนเองมากแต่ช่วงนี้เราไม่ได้บ้าขนาดนั้นแล้วอะแต่เราจะบอกว่าคอนมันโคตรของโคตรมันอะถ้ามีปีหน้าก็ไปอีกอะทุกคนคือบอกเลยว่ามอนเอกอะเขาให้คำว่าให้ทุกคนยืนแล้วก็แบบเต้นกระจายทุกคนคือแบบทุกคนยืนให้หมดทั้งฮอลล์คือแบบเรายังไม่เคยเห็นวงไหนที่มันให้แบบยืนแบบว่ายืนอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากวงมันเอฟไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะโอเคทุกคนก็จบแล้วกับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะซึ่งก็มาแนะนำสิ่งที่จีชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าจีจะพยายามสื่อสารอะไรบ้างซึ่งทุกคนก็จะแบบว่าฟังมึงไม่รู้เรื่องเลยจีน่ามึงพูดอะไรของมึงอะไรเงี้ยใช่ปะก็ขอโทษด้วยขอโทษที่ฟังไม่รู้เรื่องก็
จะพยายามพูดให้มันช้าลงนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะก็เย้วันนี้ก็ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอันยอง